ละครธรรมนำชีวิตน้อยเป็นยามเพียงคนเดียวที่ดูแลทั่วบริเวณบ้านหลังใหญ่นี้เขาทำงานที่นี่มาหลายปีไม่ค่อยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยคิดถึงภรรยาทุกวันพี่จะไปหางานทำในเมืองนะพี่ไปไม่นานหรอกดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดูแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเหรอฮะไปเว้ยน้อยเอ๋อะไรกันน่ะโจรนะครับคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ครับบอสตามตำรวจเร็วได้ได้แค่เล็กน้อยนะครับแต่โจรมันหนีไปแล้วเดี๋ยวไปทำแผลก่อนนะน้อยน้อยทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะต้องขอบคุณน้อยมากๆเลยถ้าวันนี้ไม่มีน้อยนะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้บ้างไม่เป็นไรหรอกครับคุณผู้หญิงผมต้องทำหน้าที่ที่ผมได้รับเป้าหมายให้ดีที่สุดโถฉันนี่โชคดีจังเลยนะยังมีคนดีๆอย่างน้อยอยู่ด้วยแล้วน้อยอ่ะมีครอบครัวที่บ้านหรือเปล่าน้อยมีภรรยาและลูกที่บ้านไหมจ๊ะผมมีภรรยาแล้วครับและเธอก็ไม่เคยจะขอกลับบ้านเลยแต่เราก็นึกว่าน้อยอ่ะยังโสดอยู่สิ้นเดือนนี้ผมอนุญาตให้น้อยอ่ะกลับไปหาแฟนที่บ้านนี่คือค่ารถและค่าใช้จ่ายให้น้อยไว้นะผมคงรับไม่ได้แล้วครับเงินมากขนาดนี้เอานะรับไปน้อยไม่เป็นไรหรอกน้อยรับไปเถอะถือว่าเป็นรางวัลของคนขยันคนซื่อสัตย์คนอดทนคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขอบคุณมากครับเพราะหน้าที่ของคนคือการทำความอดทนให้ถึงที่สุดวันนี้เราได้เห็นความดีของยามที่พิทักษ์ความปลอดภัยของชีวิตให้กับเจ้านายที่ดูแลทรัพย์สินให้เกิดความมั่นคงใครก็ตามที่มีความซื่อสัตย์อดทนถึงแม้จะปิดทองหลังพระกว่าที่เจ้านายจะเห็นความดีอาจจะแอบท้อใจบ้างแต่เมื่อวันหนึ่งทองล้นออกมาหน้าพระย่อมได้รับคำชื่นชมอย่างแน่นอนหน้าที่นี่แหละทำให้หัวใจของยามตัวน้อยๆสูงส่งได้ด้วยความซื่อสัตย์คุณธรรมของความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่เป็นมงคลชีวิตเพราะความซื่อสัตย์ก่อให้เกิดผลงานที่ยั่งยืน